สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมก็อยู่ที่ทีมแล็บไอซ์แลนด์ค่ะตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะข้างนอกนี่ก็จัดได้น่ารักมากเลยค่ะแล้วแม่ไปคุยกับพี่ๆมาแล้วนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างฟังดูน่าสนใจน่าสนุกมากเลยเดี๋ยวตามแม่กับเชอร์แตมไปดูกันเลยค่ะหลังจากแม่ได้ฟังรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะคะเราก็เข้าไปกันเลยเริ่มกันที่โซนที่1ค่ะสามารถจับนั่งได้ค่ะเล่นง่ายเป็นระบบเซ็นเซอร์ค่ะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยแล้วจับไม้อะปักไปสักพักที่ดอกไม้มันก็จะหลุดแบบนี้ค่ะมีบานมีหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แม่กับเชอร์แตมอยู่ในโซนแรกนะคะแม่กับเชอร์แตมนี่เป็นลายดอกไม้กันทั้งตัวเลยค่ะโซนนี้นะเขาก็จะโชว์ภาพดิจิตอลดอกไม้ต่างๆนะคะที่เหมือนกับว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยดอกไม้ก็จะบานแล้วก็ร่วงโรยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยไปจับดอกไม้หรือเอามือไปเล่นไปยุ่งมากๆอ่ะดอกไม้ก็จะร่วงโรยก่อนเวลาอันควรห้องนี้นะคะก็จะสอนให้เด็กๆรู้จักช่วยการรักษาธรรมชาตินะคะเห็นดอกไม้สวยๆก็อย่าไปจับอย่าไปทำอะไรแรงๆนะคะดูเฉยๆเขาก็จะสวยงามให้เรานานๆค่ะสวยมากเลยนะคะกำแพงทั้ง4ด้านของห้องนี้นะเต็มไปด้วยดอกไม้สวยๆค่ะเข้ามาในส่วนของโซนที่2กันแล้วนะคะโซนนี้นะมีหน้าจอเยอะแยะเลยซึ่งหน้าจอเหล่านี้นะคะก็จะบอกเรื่องราวประวัติความเป็นมาการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นค่ะเป็นภาพการใช้ชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสวยมากเลยเนี่ยเดินดูไปเรื่อยๆนี่สวยเพลินดีเลยนะคะจะเป็นศิลปะที่ออกแนวญี่ปุ่นค่ะเชอร์แตมก็จะดูหวาดระแวงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเชอร์แตมค่อนข้างจะไม่ชอบที่มืดค่ะแม่ต้องอุ้มตลอดแน่เลยวันนี้แม่กำลังจะไปที่ห้องต่อไปแล้วค่ะแต่ละห้องนะคะก็จะมีพี่ๆใจดีคอยให้รายละเอียดว่าจะเป็นศิลปะเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเรากำลังจะได้ดูอะไรค่ะห้องนี้นะคะจะสื่อถึงศิลปะโบราณของญี่ปุ่นค่ะที่ในอดีตเขาจะมีศิลปะการนำกระเบื้องสี่เหลี่ยมมาระบายสีแล้วก็ต่อกันเป็นภาพค่ะตอนนี้เขาก็จะปรับมาเป็นศิลปะแบบดิจิตอลโดยใช้ตารางสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นศิลปะขนาดใหญ่ที่ฉายบนกำแพงค่ะให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะห้องนี้เป็นห้องโปรดของแม่เลยค่ะไปดูกันเลยเรามาถึงโซนอินเตอร์แอคทีฟกันแล้วค่ะโซนนี้จะมีของเล่นสนุกๆให้เด็กๆเล่นเยอะแยะเลยดูสิคะแม่เจอใครได้เจอน้องพิมพ์เด็กจิ๋วอีกแล้วครั้งนี้แม่น้องพิมพ์แล้วก็เชอร์แตมก็เลยมาวิ่งเล่นไล่จับกันค่ะเด็กๆสนุกนะคะแต่แม่เหนื่อยมากๆเลยค่ะโซนนี้สวยมากเลยค่ะสนุกด้วยนะลูกบอลนะคะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะตามการเคลื่อนไหวนะคะถ้าเกิดอยู่นิ่งๆนี่ตอนนี้เขาจะเป็นสีเดียวกันหมดแต่พอมีการวิ่งเขาก็จะเปลี่ยนสีไปอีกสนุกค่ะสนุกไหมลูกตอนนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมก็อยู่ในโซนอินเตอร์แอคทีฟค่ะตรงนี้นะเขาก็จะให้เราระบายสีรูปปลานะคะก็มีปลาหลายแบบมากเลยนะคะก็เลือกเอานะระบายสีเสร็จนะคะเขียนชื่อเราในนี้ก็ได้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเอาไปสแกนนะคะปลาของเราก็จะไปว่ายอยู่ในอควาเรียมใหญ่ๆข้างหลังนี้เลยเดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมจะระบายก่อนนะคะแม่เอาตัวนี้เชอร์แตมเอาตัวไหนอ่ะเชอร์แตมเอาแบบนี้นะ
อควาเรียมใหญ่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะดูสิคะมีทั้งปลาปลาหมึกมีของน้องๆคนไหนบ้างหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกแม่บ้างนะคะแม่กับเชอร์แตมก็ระบายสีกันสนุกใหญ่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะปลาของเชอร์แตมกับของแม่นะคะก็จะเป็นนี่ของเชอร์แตมแล้วก็นี่ของแม่นะเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้ไปอยู่ในอควาเรียมข้างหลังนี้เลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่จะสแกนปลาเราลงอ่างแล้วดูแม่ปลาแม่จังเลยโอ้ยปลาแตงโมจะดูกินถุงสีเหลืองเพื่อเป็นการให้อาหารปลาค่ะนี่ปลาแตงโมเก่งอ่ะว่ายพลิกไปพลิกมาด้วยนะคะเธอแตมสนุกถูกใจมากเลยค่ะดูสิเรียบร้อยแล้วนะคะรูปก็เอากลับไปได้ด้วยนะไปเป็นที่ระลึกค่ะมาดูต่อที่โต๊ะนี้กันมาดูกันค่ะว่าโต๊ะนี้คืออะไรโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นเมืองในฝันที่เราสามารถสร้างเมืองเองได้นะเขาจะมีบล็อกให้เราวางให้สร้างเมืองนะคะอย่างอันนี้เป็นสีฟ้านะพอลงมาวางต่อกันก็จะกลายเป็นแม่น้ำค่ะแม่ก็สร้างเมืองสนุกสนานใหญ่เลยค่ะมีทั้งถนนแม่น้ำรางรถไฟนี่ค่ะอันนี้รางรถไฟค่ะส่วนจอนี้นะคะคือตัวอักษรญี่ปุ่นโบราณค่ะพอเราไปแตะตัวอักษรก็จะกลายเป็นรูปความหมายของตัวนั้นค่ะเล่นเกมบนโต๊ะนี้กันค่ะโต๊ะนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะนี่ที่เราเห็นนี่ก็คือมนุษย์จิ๋วเห็นไหมคะเรานะต้องทำไงก็ได้ช่วยให้มนุษย์จิ๋วไปที่ดวงดาวค่ะดวงดาวดาวมาแล้วค่ะเราต่อใช้อุปกรณ์ที่ต่อเป็นบันไดก็ได้นะให้เขาไปถึงดาวแม่กับเชอร์แตมเล่นกันเพลินมากเลยค่ะอยากเอามาตั้งที่บ้านมากๆเลยจีไต่แทนที่แทนได้เห็นไหมเอาบันไดมาต่อมือด้วยไปเร็วเร็วเร็วส่วนเกมนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสะพานเองได้ค่ะว่าอยากให้ทางเดินเนี่ยเป็นรูปทรงอะไรสีอะไรนะพอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาดูสะพานของเราค่ะนี่สะพานของเชอร์แตมนะเชอร์แตมก็มากระโดดตามจุดที่เชอร์แตมทำเอาไว้ตอนนี้นะคะเรามาทำเมืองกันค่ะกระดาษที่เขาให้ระบายสีนะมีทั้งตึกนะรถดับเพลิงจรวดอะไรนิดๆแล้วก็ตึกมีหลายอย่างเลยค่ะแม่กับเชอร์แตมได้ระบายสีเล่นกันอีกแล้วค่ะสนุกกันใหญ่เลย
ดูแต้มสิคะท่าทางจริงจังมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็มีเมืองนะฝีมือแม่เชลแต้มแล้วก็คุณพ่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะบ้านของแต้มสตอรี่นะคะอันนี้ฝีมือเชลแต้มแม่เขียนชื่อให้นะรถของเชลแต้มนะคะมือคุณพ่อค่ะคล้ายๆของน้องเชลแต้มเลยใช่ไหมคะมาแล้วมาแม่มีหน้าเชลแต้มด้วยนะโอ้อยู่ตรงนี้เลยมาแล้วค่ะน้องเชลแต้มรถกับตึกที่เราระบายสีเมื่อกี้นะมาทำให้เป็นโมเดลค่ะเดี๋ยวจะเป็นโมเดลของเล่นนอกจากติดที่บ้านได้ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะนี่ที่เมื่อกี้แม่กับเชิงแต้มแล้วก็คุณพ่อระบายสีกันนะคะก็ปริ้นออกมาแล้วก็ทำเป็นโมเดลได้ด้วยนี่เป็นตึกเลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็สนุกมากเลยแล้วที่นี่นะก็สวยแล้วก็ประทับใจมากค่ะน้องๆกับคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีโอกาสอย่าลืมมากันนะคะแล้วถ้ามาแล้วนะอย่าลืมมองหาปลาแม่ปูเป้กับน้องเชิญแต้มนะคะแล้วก็ตึกแต้มสตอรี่นะแล้วก็รถของแม่พ่อแล้วก็เชิญแต้มด้วยนะคะก็ฝากติดตามแม่ปูเป้กับน้องเชิญแต้มที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมวันนี้แม่กับเชิญแต้มไปก่อนนะคะชนรถแก๊สรถชนตึกช่วยเชิญแต้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยเชิญแต้มด้วยนะคะ